สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำเค้กนึ่งค่ะเป็นเค้กทุเรียนสูตรนึ่งมาฝากค่ะแอนว่าจะทำหลายครั้งและสำหรับเค้กทุเรียนสูตรนึ่งนะคะวันนี้พอดีมีทุเรียนที่ทานเหลืออยู่นะคะแอนก็เลยนำมาลองทำดูนะคะสำหรับสูตรนี้เนี่ยแอนก็ไม่ได้ใส่ไข่นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันด้วยค่ะนี่ค่ะแอนนึ่งออกมานะคะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้แอนตั้งทิ้งไว้นะคะที่ในครัวค่ะที่อุณหภูมิห้องเลยไม่ได้นำเข้าตู้เย็นนะคะทำไว้เมื่อวานนะคะตอนเย็นๆนะคะเนี่ยเช้ามานะคะเขาแอนว่าเขาก็ยังนุ่มอยู่นะใช้ได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับการไม่เข้าตู้เย็นนะคะทานได้เลยหรือถ้าใครอยากทานร้อนๆก็นำไปอุ่นร้อนเข้าไมโครเวฟหรือว่าลองนึ่งดูก็ได้อยู่ค่ะเอามาดูเนื้อขนมนะนุ่มดีนะสำหรับสูตรนี้นะคะไม่ได้ใช้น้ำมันนะโอเคทีเดียวค่ะแอนใช้แป้งเค้กนะคะตราพัดโบกแล้วก็ใช้เป็นกะทิกล่องค่ะถ้าแล้วก็ทุเรียนก็นำมาปั่นรวมกันนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้แบบว่าทุเรียนที่เป็นชิ้นๆนะคะไม่ละเอียดมากก็ไม่ต้องปั่นก็ได้นะคะแค่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแอนก็ไม่แน่ใจนะว่าทำออกมาแล้วหน้าขนมมันจะแตกเล็กๆแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าเกิดหน้าไม่แตกก็สวยไปอีกแบบนะคะแล้วก็แบบทานได้ในแบบมีทุเรียนอยู่ข้างในกรุบกรอบอะไรประมาณนี้ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆนำทุเรียนนะคะแอนใช้ทุเรียนประมาณ2เม็ดค่ะแกะเมล็ดออกนะคะให้เหลือแต่เนื้อค่ะแล้วก็นำมาปั่นรวมกันกับน้ำตาลทรายนะคะใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆอยากได้เนื้อขนมนะคะที่เขาเป็นเนื้อทุเรียนที่หยาบหน่อยเวลาเรานึ่งนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะไม่ต้องปั่นให้ละเอียดมากแอนใช้กะทินะคะของอร่อยดีนะคะพอปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทใส่ลงไปในชามผสมนะคะพอดีแอนปั่นออกมาเขาค่อนข้างที่จะข้นไปสักนิดนึงดังนั้นแอนก็เลยเติมในส่วนของกะทิลงไปเพิ่มค่ะแอนใช้กะทิเพิ่มลงไปอีกประมาณ30ซีซีนะคะแล้วก็น้ำเปล่าอีก30ซีซีค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆปั่นออกมาแล้วนะคะได้เนื้อที่ไม่ข้นมากนะคะก็ไม่ต้องเติมกะทิลงไปก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็นำแป้งเค้กค่ะมาร่อนรวมกันกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะใส่เกลือป่นลงไปสักนิดนึงด้วยนะคะในส่วนของแป้งเค้กแอนใช้เป็นแป้งเค้กตราพัดโบกนะคะแอนร่อนประมาณ1รอบค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นแป้งสาลีตราว่าวนะคะแป้งสาลีบัวแดงหรือว่าแป้งอเนกประสงค์นี่เพื่อนๆสามารถที่จะร่อน 2-3 รอบก็ได้นะคะการร่อนแป้งเนี่ยก็จะช่วยทำให้เวลาที่แบบว่าเราผสมนะคะแป้งเขาก็จะละลายได้เร็วค่ะไม่ต้องคนแป้งนานเพราะว่าเวลาแอนทำเค้กนึ่งนะคะแอนก็จะไม่ใช้เวลาคนนานถ้าคนนานแล้วแป้งจะออกมาเหนียวนะคะแอนก็จะใช้วิธีว่าแค่ตะล่อมแป้งให้พอเข้ากันแล้วหลังจากนั้นก็ใช้การพักแป้งช่วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พักแป้งไว้นะคะแอนใช้เวลาพักแป้งประมาณ40นาทีค่ะหลังจากที่พักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะก็ให้คนไล่ฟองอากาศออกนะคะคนไล่ออกให้หมดนะคะสังเกตว่าตัวเนื้อแป้งเขาก็จะเบาขึ้นนะคะเหมือนกับที่เวลาเราคนนะคะ
ากนั้นนะคะก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะแอนใช้เป็นพิมพ์ขนาด2818นะคะใช้เป็นพิมพ์อลูมิเนียมนะคะเป็นพิมพ์จีบแล้วก็รองด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่งค่ะกระดาษที่แอนใช้จะใช้เป็นพิมพ์ที่เล็กลงกว่าพิมพ์จีบสักนิดนึงนะคะเป็นเบอร์2616นะคะตักใส่พิมพ์ค่ะแล้วก็นำไปนึ่งนะคะเวลานึ่งก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะนึ่งหลังจากที่น้ำเดือดนะคะนึ่งนานเป็นระยะเวลาประมาณ 12-15 นาทีนะคะหรือจนกระทั่งขนมสุกค่ะแอนใช้ไฟแรงนึ่งนะคะเพราะว่าแอนใช้เป็นเตาไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเตาแก๊สนะคะหรือว่ามีเตาอื่นๆนะคะที่เพื่อนๆมีก็ปรับเป็นสักไฟกลางก็ได้ค่ะก็จะได้เนื้อเค้กที่นุ่มแล้วก็หน้าไม่แข็งมากเพราะถ้าใช้ไฟแรงไปเลยที่บางทีหน้าเขาจะแข็งมากเลยค่ะแล้วก็สีก็จะเข้มนี่ค่ะขนมที่นึ่งได้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะลองทำดูนะคะสำหรับเค้กทุเรียนสูตรนึ่งค่ะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่นะคะแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกไอเดียนึงนะคะในการทำเค้กนึ่งนะคะสำหรับเค้กทุเรียนสูตรนึ่งค่ะเผื่อเพื่อนๆนะคะจะลองทำดูสำหรับสูตรนี้นะคะไม่ได้ใส่ไข่แล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจากกะทินะคะไปเป็นนมก็ได้นะคะเป็นนมจืดก็ได้ก็ใส่กลิ่นเพิ่มอีกสักหน่อยเป็นวานิลานะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นกะทิกล่องแอนว่าเขาจะมีความหอมของกลิ่นกะทิอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใส่กลิ่นเพิ่มค่ะลองทำลองปรับดูนะคะปรับน้ำตาลอีกครั้งนะคะตามชอบเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้แอนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสำหรับทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ